ชาวพุทธรู้ไว้ถ้าสิ่งที่ไม่ควรนำมาใส่บาตรเป็นชาวพุทธไม่รู้ไม่ได้นะจะทำบุญใส่บาตรเป็นประเพณีที่เราทำกันมาแต่โบราณแล้วแต่เชื่อว่าหลายๆคนยังไม่รู้ว่ามีสิ่งของบางอย่างที่ไม่ควรนำใส่บาตรเพราะตามหลักพระธรรมวินัยจริงๆแล้วค่อนข้างละเอียดอ่อนและมีข้อห้ามอยู่มากลองมาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างหนึ่งข้าวสารอาหารแห้งเนื้อสดไม่ควรใส่บาตรเนื่องด้วยพระวินัยพระสงฆ์ไม่สามารถคุกกิ้งเองได้และของที่ญาติโยมนำมาใส่บาตรพระท่านไม่สามารถเก็บไว้ขามวันถ้าจะถวายจึงควรเป็นของที่ฉันได้ทันทีและพระฉันของดิบไม่ได้ด้วยค่ะแซลมอนซาซิมิไข่ต้มยางมะตูมไข่ออนเซนพระก็ฉันไม่ได้นะคะถ้าอยากถวายควรถวายให้กับวัดเพื่อเก็บเข้าโรงทานสองเงินใส่บาตรไม่ได้เด็ดขาดผิดพระธรรมวินัยพระรับเงินนั้นอาบัติทุกกรณีค่ะสำหรับชาวพุทธที่อยากถวายปัจจัยให้นำไปถวายกับวัดโดยตรงหรือหยอดตู้ดีกว่าข้อนี้เห็นญาติโยมชอบใส่กันจัง 3. เนื้อต้องห้าม10ชนิดบ้านเราไม่นิยมบริโภคกันอยู่แล้วอย่านึกอุตรินำไปใส่บาตรหรือถวายพระนะคะ1เนื้อมนุษย์2เนื้อช้าง3เนื้อม้า4เนื้อสุนัข5เนื้องู6เนื้อราชสีห์7เนื้อเสือโคร่ง8เสือเหลือง9เสือดาว10เนื้อหมี4ผลธัญพืชที่มีเมล็ดสำหรับผลธัญพืชที่มีเมล็ดเราไม่ควรถวายผลธัญพืชที่มีเมล็ดเพราะถือว่าเมล็ดนั้นยังสามารถที่จะให้กำเนิดชีวิตได้อยู่ถ้าจะถวายต้องเอาเมล็ดออกก่อนหรือหั่นเป็นชิ้นพร้อมทาน5ของหวานของมันดีต่อใจทำลายสุขภาพข้อนี้ไม่ได้ผิดธรรมวินัยอย่างใดแต่เนื่องจากพระสงฆ์ไม่ได้ทำกิจกรรมที่ใช้พลังงานเยอะจึงไม่ควรที่ถวายแกงกะทิมันเนื้อสัตว์ติดมันน้ำหวานของทอดกันเป็นที่มาของโรคภัยต่างๆทั้งเบาหวานความดันไขมันในเลือดและอื่นๆไม่รู้เป็นวัฒนธรรมหรืออย่างไรที่ญาติโยมมักชอบถวายแกงกะทิกันรู้อย่างนี้แล้วจะได้ปฏิบัติกันได้อย่างถูกต้องจะได้รับบุญกันเต็มๆนะคะข้อมูลจาก http://www.naarm.com/12284/